สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูซุกี้โรสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาปรุงไส้ซุกี้กันเลยครับหมูบดติดมัน300กรัม3เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองแล้วก็ให้เรานวดส่วนผสมไส้เข้ากันเลยครับนวดเข้ากันดีนะครับตามด้วยวุ้นเส้นสดหั่นทอดนะครับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับแครอทขูดเส้น50กรัมแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับและตามด้วยขึ้นช่ายตามชอบเลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราจะหมักไส้ซุกี้โรงแล้วนะครับแช่เย็นไว้30นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผักกาดขาว1หัวนะครับแยกเขาเป็นใบๆออกนะครับแล้วก็ตัดเอาโคนแข็งของเขาออกนะครับเราจะนำผักกาดของเราไปห่อไส้ซุกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตัดกันให้เสร็จเลยครับผักกาดขาวผมก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดเอาโคนแข็งจากผักกาดออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับนำผักกาดของเรานะครับมาลวกในน้ำร้อนเลยครับลวกให้เขาสุกนิ่มเลยนะครับแต่ไม่ถึงกับเละนะครับเพื่อนๆเราจะใช้เวลาลวกอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อนผักกาดของเราก็สุกจนนิ่มนะครับขั้นตอนนี้ครับตักผักกาดของเราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับเพื่อคลายความร้อนนะครับผักกาดของเราก็คลายความร้อนนะครับตักเขาขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับผึ่งไว้แบบนี้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำซุกี้โรกันเลยครับเพื่อนๆนำผักกาดของเรามาวาง1แผ่นนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะกว่านะครับแล้วก็ให้เราม้วนเข้าไป1กระทบนะครับเสร็จแล้วก็ให้ม้วนด้านข้างซ้ายขวาเข้ามานะครับแล้วก็ให้เราม้วนจนจบเลยครับเราก็จะได้ซุกี้โรหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานำซุกี้โรของเรานะครับไปพักไว้บนลังถึงสำหรับร้อนนึ่งเลยครับเดี๋ยวเรามาห่อซุกี้โรกันให้เสร็จเลยครับเพื่อนห่อซุกี้โรเสร็จนะครับขั้นตอนนี้นำซุกี้โรของเราไปนึ่งเลยครับเราจะนึ่งซุกี้โรของเรานะครับอยู่ที่15นาทีนะครับด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนเราก็นึ่งซุกี้โรของเราครบ15นาทีนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สและจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วครับเมนูซุกี้โรสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้นะครับผมบอกเลยเข้ากันอย่างลงตัวมากๆครับไม่แพ้ซุกี้น้ำซุกี้แห้งเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูซุกี้โรก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้